ราไปเริ่มข่าวกันที่บรรยากาศการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลา100ปีโรงพยาบาลศิริราชกันค่ะประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศรวมถึงคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนจากทั่วประเทศยังคงหลั่งไหลทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดเขาน้อยอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการผู้บริหารกระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครคณะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการชมรมสร้างสุขภาพตำบลยางโทนจังหวัดลพบุรีพวกเราก็ขอให้ในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับขอให้ท่านมีพระพรอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมแล้วในฐานะที่ผมเป็นเยาวชนคนนึงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือผมก็จะทำความดีแล้วก็รู้รักสามัคคีมุ่งบำเพ็ญประโยชน์สูงสุดครับผมสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วนะครับก็ให้ทำไปต่อไปนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่ไม่ดีผ่านๆมานะครับเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราทำเพื่อพ่อหลวงนะครับก็อยากจะให้ชาวไทยทุกคนได้รักและเทิดทูนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำประโยชน์คุณูปการต่อประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนได้ร่วมใจกันถวายพระพรเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการรักสมานฉันท์และปองดองกันนะครับสำหรับยอดผู้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลา100ปีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้รวม194วันมีทั้งสิ้น 1,249,551 รายชื่อนะคะและเฉพาะวันนี้มีผู้มาลงนามถวายพระพรจำนวน 12,583 รายชื่อค่ะ